เรื่องเหมือนมะลิเครือปล่อยดอกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุประมาณห้าร้อยรูปตรัสเพื่อรรม,มเทศนานี้ว่าภิกษุประมาณห้าร้อยรูปเรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่า เห็นดอกมะลิที่บานแล้วแต่เช้าตรู่หลุดออกจากขั้วในเวลาเย็นจึงพากันพยายามด้วยหวังว่าพวกเราจะหลุดพ้นจากกิเลสมีราคะเป็นต้นก่อนดอกไม้เหล่านั้นจะหลุดออกจากขั้วภิกษุควรพยายามให้หลุดพ้นจากวััดทุกข์ พระาศาสดาทรงตรวจดูภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุพึงพยายามเพื่อหลุดพ้นจากวัฏฏทุกให้ได้ดุดดอกไม้ที่หลุดจากขั่วฉะนั้นแล้วทรงเปล่งพระรัสมีไปตรัสพระคาถานี้ว่า ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงปลดเปลื้องราคะและโทสะเสียเหมือนมะลิเครือปล่อยดอกทั้งหลายที่เหี่ยวเสียฉันนั้นในการจบเทศนาภิกษุทั้งหมดตั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้วดังนี้แลเรื่องเหมือนมะลิเครือปล่อยดอก どう